ราอยู่ที่บริเวณที่หยุดรถพญาไทนะครับตอนนี้พบกับเทปโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับมาชมบรรยากาศยามเช้านะครับที่บริเวณที่หยุดรถพญาไทเช้าวันที่31มีนาคม2565ยังมีรถค้างอยู่1คันครับวันนี้เป็นวันที่ครบกำหนดที่เขาให้ผู้คนที่บุกรุกพื้นที่ของการรถไฟนั้นย้ายออกให้หมดนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูในสายตายังไม่มีการย้ายออกตอนนี้ขบวนรถไฟมาแล้วครับก็มีวิ่งมีเดินข้ามกันบ้างนะฮะด่วนดำนะฮะขบวนน้ำมันด่วนดำ4223ครับคันสตอม4223โอ้โหวันนี้เราเจอขบวนด่วนดำที่บริเวณพญาไทครับสวยงามครั้งแรกที่มาเห็นรถอันนี้ที่พญาไทครับจริงๆมันก็เห็นได้ทุกที่แล้วฮะแต่ว่าวันนี้มาพญาไทก็เห็นที่พญาไทสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ